เหล่าที่นักโทษแหกคุกค่ะตะเนียนเหลือเกินเพราะว่าไปขโมยชุดผู้คุมนะฮะแล้วเดินออกมาเนี่ยนะฮะมีผู้คุมคนนึงเนี่ยที่คุมประตูอยู่ด้วยไม่รู้นะฮะว่านี่คือนักโทษก็เปิดให้นึกว่าเป็นเพื่อนผู้คุมด้วยกันค่ะนี่ฮะโฉมหน้าของคนร้ายนี่คือนักโทษนะใช่แล้วดูที่มือเขานะคุณเป็นพันถือแฟ้มสวมหน้ากากอนามัยแล้วไปแล้วฮะออกเรือนจำไปได้ฉิวเลยค่ะไปเอาชุดมาจากห้องผู้คุมด้านในเรือนจำแล้ววางแผนเดินออกมามีคนเปิดประตูให้ทุกอย่างเดินออกไปเลยครับโอ้โหแล้วก็คือแบบเนียนมากๆนะตอนที่เดินออกมาเนี่ยจังหวะนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามีฟอร์มแบบถือแฟ้มเหมือนจะตรวจอะไรสักอย่างนึงนะคะแล้วอีกมืออีกข้างนึงก็ถือกระดาษอะไรสักอย่างนึงด้วยเหมือนกันใส่หมวกปิดหน้าลงมานะคะมีแมสซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาพอปิดหน้ากากอนามัยปุ๊บเนี่ยมันจะดูยากแล้วว่าใครเป็นใครนะคะทำเนียนเดินมาขวามือปุ๊บมันก็ต้องมีกล้องวงจรปิดแน่เลยฉลับซ้ายออกเนี่ยค่ะจังหวะนี้นะคะปุ๊บอีกยังไงไปซ้ายนิดนึงอ่ะค่อยๆเดินออกมาทำให้มีพิรุธน้อยที่สุดเดินออกมาหน้าประตูเรือนจำเพื่อที่จะเรียกรถกลับบ้านตัวเองครับผมก็ไปนั่งสำล้อเครื่องนะฮะที่จอดอยู่หน้าเรือนจำเนี่ยเรียกให้สำล้อเนี่ยไปส่งโอ้โหกว่าที่คนในเรือนจำเนี่ยจะรู้นะครับว่ามีผู้ต้องขังหลบหนีเนี่ยเขาก็เตลิดไปได้ไกลแล้วเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี่เองค่ะที่เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเขาบอกว่าผู้ต้องขังคนนี้เนี่ยนะเฝ้าดูพฤติกรรมของผู้คุมว่าเอ๊ะวันวันหนึ่งเนี่ยเขาทำอะไรบ้างผู้คุมชุดแบบนี้แต่งตัวแบบนี้ต้องทำหน้าที่อะไรคอยเฝ้าสังเกตอะค่ะแล้วก็ลักลอบเข้าไปในห้องของผู้คุมผู้คุมคนนี้ชื่อว่าคุณกิติพลพิมพ์มุกนะคะเข้าไปขโมยแล้วใส่ได้ออกมาอย่างเนียนเลยส่วนผู้ต้องขังชายที่หลบหนีนะคะตรวจสอบทราบชื่อนายวุฒิชัยเปตสิทธนวัฒน์อายุ38ปีถูกจับกุมเมื่อ2กรกฎาคมที่ผ่านมาในข้อหาลักทรัพย์ลักทรัพย์หลายกรณีเลยนะคะครับผมนี่7คดีด้วยกันเออนะคดีนี้โชคโชนเลยนะครับวางแผนได้แนบเนียนมากพอหลังจากทราบข่าวนะครับก็แจ้งไปทางตำรวจครับท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับพลตำรวจตรีอรรถสิทธิ์สุดสงวนสั่งระดมเจ้าหน้าที่เลยครับบอกโอ้โหต้องจับให้ได้นะก็กระจายกำลังไปกดดันทุกเส้นทางที่คนร้ายเนี่ยนะฮะคาดว่าจะหลบหนีก็ทราบนะครับไปทราบมาว่าผู้ต้องขังเนี่ยยังอยู่ในพื้นที่เพชรบูรณ์มีบ้านญาติอยู่ก็เช็คทุกอย่างตรวจสอบทุกอย่างนะครับก็ไปกระชับพื้นที่จนกระทั่งไปเจอรถต้องสงสัยนะฮะจอดอยู่ในป่าข้าวโพดแล้วในที่สุดตามตัวเจอครับก็ไปสืบทราบมาว่าอยู่ที่บ้านญาตินี่แหละก็ตามไปรวบตัวมาได้แล้วก็ตามจากสัญญาณโทรศัพท์ด้วยนะคะที่ผู้ต้องขังเนี่ยใช้อยู่นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่สามารถที่จะควบคุมตัวได้ระหว่างการนอนพักเขาบอกว่าเดี๋ยวรอให้มืดกว่านี้อีกหน่อยจะหนีข้ามไปที่ลาวนั่นสิเดชบุญตำรวจทำงานในเวลา6ชั่วโมงนะสามารถที่จะควบคุมตัวเอาไว้ได้ใช่คือถ้าตอนเย็นเนี่ยยังจับไม่ได้เนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยป่านี้เนี่ยกำลังหลบหนีจะข้ามไปฝั่งลาวเพราะเขาบอกว่ามีเพื่อนอยู่ที่ฝั่งลาวเนี่ยเยอะก็ตั้งใจว่าจะรอให้มืดแล้วจะอาศัยช่องทางธรรมชาตินี่แหละหลบหนีไปนะฮะบ้านเขาอยู่ห่างจากเรือนจำเนี่ยประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นเองก็คือแวะไปบ้านก่อนนะคะแวะไปบ้านก่อนไปเอามอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับขี่มอเตอร์ไซค์นี่แหละค่ะมาที่บ้านหลังจากจุดเนี้ยค่ะจุดที่สามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้เขาสารภาพบอกว่าโหมันกลัวจะถูกขังนานก็เลยหนีรอจังหวะผู้คุมเผลอแอบเข้าไปในห้องพักผู้คุมขโมยเสื้อผ้าหมวกหน้ากากอนามัยแว่นตาคือของที่ใช้ในเรือนจำเอามาปิดบังใบหน้าแล้วก็ฟอร์มทำหน้าที่เหมือนผู้คุมเลยนะคะเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าประตูอยู่เนี่ยอย่างที่จามอนบอกเอ้าก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็เลยเปิดให้นะคะเอาไปฟังเสียงเขาหน่อยนะคะและตอนเดินออกมาเนี่ยเราบอกยังไงเราถึงออกมาได้ไม่ได้บอกเลยเดินจริงๆก้มหน้าหลายคนบอกอ้าวแล้วทำไมตำรวจไม่ไปแกะรอยจากรถสำล้อล่ะเนี่ยเขาเดินไปขึ้นรถสำล้อที่หน้าเรือนจำนี่สำล้อต้องบอกได้ว่าไปส่งที่ไหนทำไมปรากฏว่าคนที่ไปส่งเขาเนี่ยคันที่ไปส่งเนี่ยนะฮะยังไม่กลับมาที่วินเลยคุณผู้ชมทำไมอ่ะถูกคนร้ายเนี่ยนะฮะขู่ไว้ถูกขู่อีกถูกฆ่าไว้ว่าอย่าไปบอกใครนะว่าเองมาส่งฆ่าที่นี่ถ้าไม่งั้นเนี่ยจะตามกลับไปจัดการจะเช็คบินหมอนั่นเนี่ยนะฮะคนขับสำล้อเนี่ยก็เลยไม่กล้ากลับมาที่วินเพราะฉะนั้นโทรไปก็ไม่รับสายเขากลัวนะฮะก็เลยติดต่อไม่ได้
ตำรวจก็เลยไม่สามารถที่จะแกะรอยนะครับจากสำล้อที่เป็นคนไปส่งได้นะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกแหละในที่สุดเนี่ยตำรวจเขาก็มีวิธีอื่นๆเนี่ยนะฮะมากมายลองไปฟังนะครับท่านรองผู้การนะครับตามจับได้อย่างไรสำหรับคดีนี้เชิญครับก็ใช้ช่องว่างนะครับใช้ความฉลาดของตัวเองนะครับใช้อุบายในการที่ลอบขึ้นไปครับใช้คำว่าลอบขึ้นไปที่ห้องพักซึ่งเขาจะมีบนในเรือนจำจะมีห้องพักเวรครับสำหรับเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำเวลาอยู่เวรก็ใส่ชุดเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นะครับชุดสีน้ำเงินชุดปฏิบัติการทั้งกางเกงนะครับเสื้อใส่แมสใส่แว่นตาดำใส่หมวกนะครับแล้วก็ทำทีพางเป็นเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เองก็เข้าใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่ก็เลยไขกุญแจให้ออกไปซึ่งลักษณะเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ก็เห็นป้ายชื่อนะครับก็คิดแล้วรูปร่างก็ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงกับเจ้าของชุดก็หลบหนีไปวิธีการของตำรวจเราอะนะครับเราก็ใช้วิธีการนะครับโดยเฉพาะทางสภ.เมืองเนี่ยท่านผู้กับเนี่ยท่านมีการสั่งการให้มีการปิดล้อมเส้นทางจะหลบหนีของผู้ต้องหาทั้งหมดไอของผู้ต้องขังนะครับโดยเฉพาะในเขตของสภ.เมืองเนี่ยเราได้ออกแบบถนนไว้ทั้งหมด5สายด้วยกันถนนหลักๆนะครับเมื่อตำรวจปิดล้อมทั้งหมดเนี่ยแล้วกดดันบีบมาเรื่อยๆเนี่ยคนร้ายไม่สามารถที่จะออกจากพื้นที่ของสภ.เมืองได้ครับต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่จริงๆนะคือทำงานได้รวดเร็วและเท่าที่เราดูข่าวนักโทษแหกคุกมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่จะจับได้ทั้งหมดเลยนะนะฮะก็ในหนังเลยนะคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นอุทาหรณ์ทีนี้ทางเรือนจำก็ต้องไปตรวจสอบกันละทำไมห้องผู้คุมมีชุดเก็บไว้ที่สามารถนักโทษจะสามารถเข้าไปเอาได้ก็ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมนักโทษที่อยู่ข้างในนั้นไม่มีเครื่องพันธนาการหรือไม่อย่างไรหรือว่าจะเป็นนักโทษที่ไม่ได้เป็นนักโทษที่มีโทษหนักนะคะหรือว่าในแดนที่ไม่ได้เป็นแดนหนักโทษชั้นดีหรืออะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าเออทำไมผู้คุมไปถอดชุดไว้ข้างในทำไมไม่ออกมาถอดข้างนอกฮะดิฉันเชื่อว่าหลังจากนี้เองแต่ละเรือนจำก็คงจะมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นเพราะว่ากรณีแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเหมือนหนังต่างประเทศมากนะเขาวางแผน